อยากจะแสดงแบบนี้ทำไมอ่ะฉันอยากจะมองแรงก็ฉันอิจฉาเธออ่ะทำไมเธอเข้าไปก่อนฉันไม่ชอบให้เธอเข้าไปทำไมฉันจะมองอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาไหมก็ไม่อยากจับจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่านะถ้าพวกเธอจะดราม่ากันเบอร์นี้นะฉันจะหันหลังให้ด้วยซ้ำไปนกยลดาค่ะโดนอีกแล้วนะคะดราม่ามองแรงน้ำเพชรหลังถูกประกาศชื่อเข้ารอบก่อนลั่นแรงจนแฟนนางงามเหวอนะคะว่าอยากจะมองแรงเพราะว่าอิจฉาไม่ชอบที่ได้เข้าไปก่อนเรียกได้ว่าแม้การประกวดจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ดราม่าดูท่าทางยังไม่จบลงง่ายๆค่ะสำหรับการประกวดนางงามเวที Miss Fabulous Thailand 2024หรือ Miss Fabulous ที่มีผู้ชนะได้รับมงกุฎนะคะในปีนี้ก็คือนกยลดาท่ามกลางกระแสวิจารณ์มากมายค่ะทั้งเรื่องของกติกาพวงที่มีให้ซื้อนะคะเพื่อที่จะดีโหวตลดคะแนนนางงามหรือจะเป็นพฤติกรรมของนางงามเองที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมเช่นการมองแรงการดื่มสุราบนเวทีโดยหลังจากที่จบการแข่งขันไปแล้วนะคะนกยลดาได้พูดเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นในรายการรอบวันทางช่องวัน31โดยช่วงหนึ่งนะคะเธอได้กล่าวว่าเธอเองก็ไม่ได้สนับสนุนกับกติกาให้พวงหรีดนางงามเพื่อลดคะแนนนะคะเพราะว่าตัวเธอเองนั้นก็เป็นคนแรกที่ถือพวงหรีดไปคืนเจ้าของเวทีอย่างแบรนตันแต่ในอีกมุมของเวที Miss Fabulous Thailand เสน่ห์ของเขาก็คือเขาแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเหมือนเป็นโลกจำลองที่เราสามารถถูกทำร้ายได้จากใครก็ไม่รู้เหมือนกับการมอบพวงหรีดที่เราก็ได้จากใครไม่รู้ยืนสวยๆอยู่ก็โดนแทงข้างหลังนี่คือสิ่งที่เวที Miss Fabulous กำลังจะนำเสนอลั่นถึงแฟนๆต้องมองให้ลึกนะคะลงไปว่าเวทีกำลังนำเสนอและแสดงอะไรให้เราเห็นสิ่งที่แฟนคลับจะต้องโฟกัสไม่ใช่เรื่องของกติกาพวงหรีดสิ่งที่แฟนคลับควรโฟกัสนะคะคือเรื่องที่ไม่เป็นน้ำใจนักกีฬาหรือการเป็นผู้แพ้หรือแม้แต่ผู้ที่เข้าประกวดบางคนนะคะที่ไม่ชนะแล้วขึ้นไปดื่มสุรายาเมาขึ้นไปดื่มเบียร์อยู่บนเวทีอันนั้นควรจะวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการให้เกียรติเวทีจริงหรือไม่อันนี้ต่างหากคือถ้าตอบในมุมนางงามอ่ะพวงหรีดอ่ะนกอ่ะก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็จะเห็นว่านกเป็นคนเอาพวงหรีดไปคืนให้เจ้าของเวทีเป็นคนแรกเลยนะแต่ในอีกมุมนึงอะค่ะต้องบอกว่าเวที Miss Fabulous ค่ะเสน่ห์ของเขาก็คือเขาแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเหมือนเป็นโลกจำลองอะค่ะโลกจำลองที่นี่หมายความว่าเราอะสามารถถูกทำร้ายถูกทำลายได้จากใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้เพราะคนซื้อพวงหรีดให้เราก็เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆเรายืนอยู่สวยๆของเราอะมีคนมาแทงข้างหลังเราเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ Miss Fabulous กำลังจะนำเสนอแล้วแฟนคลับก็มาบอกเออทำไมอะทำไมพวงหรีดไม่ต้องมีกฎนู้นกฎนี้คือต้องมองให้ลึกลงไปค่ะว่าเวทีกำลังนำเสนอแล้วกำลังแสดงอะไรให้เราเห็นเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสิ่งที่แฟนคลับจะต้องโฟกัสไม่ใช่เรื่องว่ากติกาพวงหรีดค่ะสิ่งที่แฟนคลับจะต้องโฟกัสก็คือเรื่องไม่เป็นน้ำใจนักกีฬาหรือการเป็นผู้แพ้หรือเรื่องแม้แต่ผู้เข้าประกวดบางคนที่ไม่ชนะแล้วขึ้นไปดื่มสุรายาเมาขึ้นไปดื่มเบียร์อยู่บนเวทีค่ะอันนั้นควรจะวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเป็นการให้เกียรติเวทีจริงหรือไม่ค่ะอันนี้ต่างหากจากเดิมที่มีดราม่าอยู่แล้วนะคะหลังจากที่นกยลดาได้ออกมาพูดและแสดงทัศนคติถึงเรื่องดังกล่าวแบบนี้ทำให้ดราม่าถูกตีขึ้นมาอีกครั้งและหลายคนค่ะยังคงคาใจหันไปจับจ้องเรื่องการแสดงพฤติกรรมมองแรงของพี่นกนะคะที่มองน้ำเพชรหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่นับได้ว่าเธอก็เป็นอีกคนที่เต็งจ๋ามาเลยนะคะโดยขณะนั้นค่ะตอนที่ประกาศว่าสาวน้ำเพชรได้เข้ารอบเป็นคนแรกหลายคนค่ะจับสังเกตนะคะเหมือนพี่นกจะมองแรงคล้ายไม่พอใจหรือไม่ล่าสุดนะคะนกยลดาค่ะเจ้าตัวได้ออกมาตอบแล้วถึงดราม่าดังกล่าวแต่ว่าตอบแรงชนิดที่ว่าคนฟังเนี่ยช็อกกันเลยทีเดียวซึ่งเธอได้ตอบว่าพี่นกอาจจะแสดงเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ที่บอกว่าดีใจด้วยนะคะแต่พี่นกไม่แสดงแบบนั้นไงพี่นกก็แค่อยากจะแสดงสิ่งที่พี่นกรู้สึกตอนนั้นว่าฉันอยากจะแสดงสิ่งเนี้ยทำไมอ่ะอยากจะมองแรงก็ฉันอิจฉาอ่ะทำไมเธอได้เข้าไปก่อนฉันไม่ชอบให้เธอเข้าไปทำไมฉันจะมองอย่างเงี้ยแล้วมันมีปัญหาไหมฉันทำฟูเน็ตเธอหรอก็เปล่าฉันแค่มองแรงเธอเฉยไม่ผิดกฎหมายแล้วยังไงอ่ะแล้วพวกเธอก็ดราม่า กันไปว่าฉันมองแรงฉันมองแรงแล้วมันจะเป็นอะไรทำไมฉันมองแล้วชุดราตรีจะขาดออกมาแล้วก็โป๊หรอฉันมองแรงแล้วมันระคายผิวหรอพวกเธอนี่บ้าพี่นกไม่อยากจะจับมือก็ฉันไม่อยากจับจริงๆแล้วถ้าพวกเธอจะดราม่า กันเบอร์นี้นะฉันจะหันหลังให้ด้วยซ้ำ
ถ้าพี่น้องอาจจะแสดงเป็นอีกคนนึงก็ได้ไงแบบดีใจด้วยนะคะแต่พี่น้องไม่แสดงแบบนั้นไงพี่นกก็แค่อยากจะแสดงในสิ่งที่พี่นกแบบรู้สึกตอนนั้นว่าฉันอยากจะแสดงแบบนี้ทำไมอ่ะฉันอยากจะมองแรงก็ฉันอิจฉาเธออ่ะทำไมเธอเข้าไปก่อนฉันไม่ชอบให้เธอเข้าไปทำไมฉันจะมองอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาไหมฉันทำฟูลเนสเธอเหรอก็เปล่าฉันก็แค่มองแรงเธอเฉยๆไม่ผิดกฎหมายแล้วยังไงอ่ะแล้วพวกเธอก็ไปดราม่ากันว่าฉันมองแรงก็นี่ไงก็ฉันก็บอกว่าฉันมองแรงแล้วมันจะเป็นอะไรทำไมฉันมองแล้วชุดราตรีจะขาดออกมาแล้วก็โป๊เหรอฉันมองแรงเสร็จแล้วทำไมมันระคายผิวเหรอพวกเธอนี่บ้าพี่นกไม่อยากจับมือก็ไม่อยากจับมือก็ฉันไม่อยากจับมือแล้วเป็นยังไงก็ไม่อยากจับจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่านะถ้าพวกเธอจะดราม่ากันเบอร์นี้นะฉันจะหันหลังให้ด้วยซ้ำไปแล้วใครบอกว่ามิสฟาบูลาจะต้องยืนจับมือ2คนสุดท้ายอ่ะไม่จับได้ไหมหันหลังชนกันได้ปะงานนี้ค่ะท่านผู้ชมทำเอาเหล่าแฟนนางงามเนี่ยช็อกกันไม่น้อยรวมไปถึงแฟนคลับของพี่นกเองด้วยนะคะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยเข้าใจสิ่งที่พี่นกพูดค่ะแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจนะคะและไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบแบบนี้ออกมาจากปากของเธออย่างเช่นถึงว่าน้ำเพชรไม่มงน้ำเพชรอยู่สูงนี่เองมงแล้วความมั่น 100% นี่หรอคนมงพักนะคะบ้านพักคนชรารออยู่นางงามขี้อิจฉา2คนที่มงก่อนหน้าทั้งขิงทั้งเมย่าเขาทัศนคติดีทั้งคู่ครับแต่คนนี้จุดๆตากับปากไปคนละทางงงเริดทีมพี่นกก็จริงถ้าคนอยากมงแล้วรู้ตัวเต็งเข้าไปก่อนก็อิจฉาหน่อยๆมงแล้วเฟียดมากค่ะถ้าตัวเองไม่มงก็วินฉ่ำที่มีกฎแบบนี้มั่นใจไม่กลัวพีเรียสมงแล้วพูดได้เลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวภัยความมั่นจะทำงานของมันเองอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมล่าสุดใน Facebook ของพี่นกยลดานะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ว่าการละครวิถีอินฟลูอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้นี่เองสนุกนะพร้อมกับแท็กไปยังเพจ Miss Fabulous Thailand ค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจนะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าสิ่งที่พี่นกพูดในไลฟ์ดังกล่าวจนเป็นประเด็นดราม่านั้นเป็นเพียงแค่การประชดเท่านั้นค่ะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ว่าคนบางประเภทแยกไม่ออกว่าอันไหนประชดอันไหนพูดจริงคนประเภทที่ว่าอคติชนทุกอย่างถูกอธิบายไว้แล้วทำไมไม่ทำความเข้าใจผิดหวังเสียใจเข้าใจแต่ควรจะ move on ไม่ใช่มาแคปนั่นปะนี่วุ่นวายเป็นต้นค่ะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเดือดมากพอสมควรเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมเลยคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมรวมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ